สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสนุกกับภาษาและดิฉันภาวินีอุ่นวัฒนาอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีกครั้งนะคะในครั้งก่อนรายการสนุกกับภาษาได้นำเสนอพระราชนิพนธ์ในเรื่องพระมหาชนกนะคะแล้วยังไม่จบนะคะในวันนี้ก็จะนำเสนอต่อนะคะในเรื่องพระมหาชนกนะคะที่เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเชิญติดตามค่ะเรื่องพระมหาชนกนะคะเป็นพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและการประพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แก่นของเรื่องพระมหาชนกนะคะก็อยู่ในพระราชปรารภนะคะที่ได้พระราชทานไว้นะคะMay all readers be blessed with pure perseverance, sharp wisdom, and complete physical healthMay all readers be blessed with pure perseverance, sharp wisdom, and complete physical health. ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงความเพียรที่บริสุทธิ์นะคะก็คือประกอบด้วย4ประการนะคะก็คือความเพียรที่จะระมัดระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นนะคะและความเพียรข้อที่2ก็คือถ้ามีความชั่วเกิดขึ้นในตัวเองแล้วก็เพียรที่จะกำจัดความชั่วนั้นออกไปนะคะแล้วก็ความเพียรข้อที่3ก็คือเพียรสร้างความดีให้เกิดมีในตนเองแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเพียรรักษาความดีให้คงอยู่ตลอดไปนะคะก็ตรงกับสัมมาวายามะหรือความเพียรนะคะในอริยมรรคมีองค์8นะคะในวันนี้ก็จะพูดถึงสติปัญญาหรือว่าปัญญาที่เฉียบแหลมนะคะ sharp wisdom and complete physical health นะคะพูดถึงเรื่องปัญญาแล้วก็กำลังกายที่สมบูรณ์นะคะคำว่าปัญญานะคะในภาษาอังกฤษก็มีใช้อยู่หลายคำนะคะเราจะเจอคำว่า wisdom ก็คือปัญญานะคะ knowledge ก็คือความรู้ understanding ก็คือความเข้าใจนะคะสามคำนี้เนี่ยในภาษาไทยเวลาเราพูดถึงว่าความรู้กับปัญญาบางทีก็จะมีความต่างกันบ้างนะคะความรู้เนี่ยอาจจะได้จากการฟังผู้อื่นการศึกษาเล่าเรียนแต่ปัญญาเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายทางจากการเล่าเรียนจากประสบการณ์โดยตรงการฝึกปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า wisdom ก็คือปัญญานะคะถ้าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเราจะเคยเจอคำว่า local wisdom นะคะหรือคำว่า knowledge ก็เป็นความรู้นะคะความรู้ได้จากตำราได้จากประสบการณ์ตรงนะคะ understanding ก็เป็นความเข้าใจนะคะเพราะนั้นความเข้าใจก็จะมากกว่าความรู้และเข้าใจก็โดยการคิดพิจารณานะคะ wisdom ตัวนี้เป็นคำนามนะคะ wisdom นะคะใน dictionary ก็จะให้ความหมายไว้นะคะบอกว่า the ability to use your knowledge and experienceTo make good decisions and judgments, the ability to use your knowledge and experience to make good decisions and judgments. Wisdom เนี่ยหมายถึงความสามารถนะคะ the ability นะความสามารถในการใช้นะคะ to use your knowledge ในการใช้ความรู้ของเรานะคะนอกจากความรู้แล้วก็ต้องใช้ experience ก็คือประสบการณ์นะคะใช้ความรู้และประสบการณ์ในการตัดสินใจให้ดีนะคะ to make good decisions ก็คือการตัดสินใจแล้วก็คำว่า judgments ก็คือการตัดสินหรือการประเมินค่านะคะเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยเกี่ยวข้องในการทำงานต่างๆนะคะในการทำ เรื่องอะไรก็ตามหรือว่าการประกอบอาชีพการศึกษาเล่าเรียนก็ต้องใช้ปัญญานะคะในการตัดสินใจหรือการประเมินค่าพิจารณาสิ่งต่างๆนะคะปัญญานะคะเราจะมีปัญญาได้จากอะไรบ้างนะคะปัญญาก็
ได้มาจาก3ทางนะคะ1จินตามยปัญญา wisdom resulting from reflection 2ก็คือสุตตมยปัญญา wisdom resulting from study ข้อที่3ภาวนามยปัญญา wisdom resulting from mental development อันนี้ก็เป็นปัญญาที่เกิดจาก3ทางก็คือในข้อแรกจินตามยปัญญาที่เป็นภาษาบาลีนะคะจินตาก็คือเป็นการจากการฟังนั่นเองเป็นการจากการคิดนะคะจินตามยปัญญาก็คือ wisdom resulting from reflection คำว่า reflection เป็นการสะท้อนหรือการถ้าหมายถึงการคิดก็คือการไตร่ตรองนั่นเองนะคะส่วนข้อที่2สุตตะก็คือจากการฟังหรือการศึกษาเล่าเรียนนะคะสุตตมยปัญญาก็คือเราได้ปัญญาจากการฟังหรือการศึกษาเล่าเรียนนะคะ wisdom resulting from study แล้วก็ข้อสุดท้ายคนเราเกิดปัญญาจากการพัฒนาจิตใจของตัวเองหรือว่าการที่เขาเรียกว่าคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเมื่อเรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติก็จะรู้แจ้งด้วยตัวเองนี่ก็เรียกว่าภาวนามยปัญญานะคะ wisdom resulting from mental development คำว่า development ก็แปลว่าพัฒนาคำว่าพัฒนาก็คือทำให้ดีขึ้นทำให้เจริญขึ้นนั่นเองนะคะเป็นเรื่อง mental ก็คือเป็นด้านจิตใจในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าปัญญาเกิดได้จากการคิดนะคะก็คือมีโยนิโสมนสิการก็คือการคิดคนเราก็คือต้องรู้จักคิดพิจารณาไตร่ตรองนั่นเองนะคะจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดนะคะก็คือคำว่าโยนิโสมนสิการถ้าแปลตรงๆก็คือการน้อมเข้ามาใส่ใจก็คือการพิจารณาโดยแยบคายนะคะใคร่ครวญในใจนะคะสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเล่าเรียนปรโตโคสะก็หมายความว่าการที่เราจะเรียนรู้อะไรก็จะต้องมีครูใช่ไหมคะหรือว่ามีกัลยาณมิตรที่คอยแนะนำนะคะเขาเรียกว่าปรโตโคสะก็เป็นเสียงจากภายนอกนะคะเพราะนั้นเราเล่าเรียนโดยจากครูบาอาจารย์จากกัลยาณมิตรที่แนะนำสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายปัญญาเกิดจากการปฏิบัติก็คือการลงมือทำนั่นเองนะคะก็เป็นการนำทฤษฎีสู่การปฏิบัตินะนี่ก็จะเป็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งปัญญานะคะในเรื่องปัญญานะคะหรือจะใช้คำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญทำให้มีขึ้นนะคะฝึกอบรมหรือการพัฒนานะคะพูดถึงภาวนา4อย่างก็คือคำว่าพัฒนาให้เจริญขึ้นก็คือคำว่า growth นะคะ growth ตัวนี้เป็นคำนามก็คือเจริญหรือเจริญเติบโตนะคะ cultivation ตัวนี้ก็แปลว่าเพาะปลูกหรือบ่มอบรมให้เกิดขึ้นนะคะ cultivation training นะคะคือการฝึกอบรม development ก็คือการพัฒนานะคะก็จะแบ่งเป็น4ด้านนะคะ1กายภาวนานะคะ physical development ศีลภาวนา moral developmentจิตตภาวนานะคะ emotional development แล้วก็ปัญญาภาวนา intellectual development ในเรื่องกายภาวนานะคะกายภาวนา physical development ก็หมายถึงการพัฒนากายนะคะฝึกอบรมกายให้อยู่ในระเบียบวินัยนะคะอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนที่คนเรารักษาศีล5นะคะก็คือเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมนะคะการแสดงออกหรือว่าการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะพัฒนากายฝึกอบรมกายระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้ดีนะคะก็คือเป็น physical development ส่วนข้อที่2ศีลภาวนาก็คือพัฒนาความประพฤตินะคะ moral developmentก็คือให้อยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมไม่ได้อยู่ในคนดีไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมคะก็ต้องมีระเบียบมีวินัยนะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะคะแล้วข้อที่3ก็คือจิตตภาวนา emotional development ก็คือพัฒนาจิตให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลายนะคะเช่นเมตตากรุณาความมีฉันทะก็คือความรักในสิ่งที่ดีมีความขยันหมั่นเพียรอดทนมีสมาธิและสดชื่นเบิกบานแจ่มใสเป็นสุขแล้วก็ข้อสุดท้ายปัญญาภาวนา intellectual development
ตัวนี้ก็คือพัฒนาปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยปัญญา intellectual development หรือเราใช้คำว่า wisdom development นะคะก็คือการพัฒนาด้านสติปัญญานะคะตามแก่นของเรื่องพระมหาชนกนะคะก็คือต้องมีความเพียรแล้วก็มีปัญญาควบคู่กันไปด้วยนะคะในการทำงานจึงจะประสบความสำเร็จก้าวหน้านะคะถ้ามีแค่ความเพียรขาดสติปัญญางานที่ได้ก็ไม่มีคุณภาพนะคะแต่ถ้ามีแต่สติปัญญาขาดความเพียรก็จะทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้านะคะเพราะว่าเป็นคนที่เกียจคร้านนะคะ May all readers be blessed with pure perseverance, sharp wisdom, and complete physical health.ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์เราพูดถึงความเพียรแล้วก็ปัญญานะคะทีนี้พูดถึงกำลังกายที่สมบูรณ์นะคะก็จะมีนิยามซึ่งฝรั่งให้คำนิยามไว้ว่ามีหลากหลายนะคะคำว่า physical health นะคะว่าคืออะไรนะคะ What is physical healthPhysical health is essential to the complete health of an individual. This includes everything from overall well-being to physical fitness. It can also be defined as a state of physical well-being in which the individual is able to perform daily activities without problems. เขาก็ถามว่าคำว่า physical health หรือว่าความที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยความแข็งแรงทางกายภาพเนี่ยคืออะไรนะคะ physical health นะเขาให้คำนิยามไว้บอกว่า physical health เนี่ยจำเป็นนะคะเป็นสิ่งจำเป็น is essential to the complete health เป็นสิ่งจำเป็นต่อการที่มีสุขภาพดีโดยองค์รวมนะคะของแต่ละบุคคลนะคะ of an individual ก็คือแต่ละคนนะคะ this includes everything ซึ่งคำว่าความแข็งแรงทางด้านกายภาพหรือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยจะรวมทั้งหมดนะคะ from overall well-being to physical fitness ก็คือรวมความแข็งแรงคำว่า fitness ก็คือความแข็งแรงทางด้านร่างกายนะคะ physical fitness นะเช่นการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างเงี้ยนะคะ physical fitness it can also be defined as a state of physical well-being in which the individual is able to perform daily activities without problems คำว่า perform ก็คือเป็นคำกริยาแปลว่าดูนั่นเองนะคะแปลว่าทำนะในการที่บุคคลเนี่ยสามารถทำกิจวัตรประจำวัน daily ก็คือแต่ละวัน daily activities ก็คือกิจวัตรประจำวัน daily activities กิจวัตรประจำวันของคนเราเช่นอะไรบ้างการตื่นนอนมาเราก็ออกกำลังกายชำระร่างกายรับประทานอาหารใช่ไหมคะหรือว่าการ เดินทางการไปออกกำลังกายต่างๆการทำงานเนี่ยกิจวัตรประจำวันที่จะต้องใช้ความแข็งแรงทางด้านกายภาพโดยที่ปราศจากปัญหานะคะ without problems บางคนอาจจะมีปัญหาตื่นเช้ามาพอกินข้าวแล้วนั่งรถไปทำงานหรือว่าพอจะลงมือทำงานง่วงนอนนะหรือว่าอ่อนเพลียระหว่างวันเนี่ยก็แสดงว่าร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าอาจจะมีปัญหานอนหลับไม่เพียงพอนะคะทีนี้เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้อย่างไรนะคะนี่ก็มาในเว็บไซต์ที่ reference.com เขาบอกว่า physical health is achieved by maintaining fitness and health through exercise and proper nourishment having good physical health improve an individual's overall health and reduce the chance of becoming sickIt also helps in faster recovery when an individual has been unwell, out of physical, emotional, social, intellectual, spiritual, and environmental health. Physical health is the most visible. อันนี้เขาก็จะนิยามบอกว่าความแข็งแรงหรือสุขภาพทางกายภาพเนี่ยนะคะ physical health เนี่ยร่างกายจะแข็งแรงโดยการ maintaining fitness นะการรักษาความแข็งแรงของร่างกายไว้เนี่ยโดย
ทำยังไงถึงร่างกายถึงจะแข็งแรงนะคะ through exercise ก็โดยการออกกำลังกายนะคะ exercise and proper nourishment nourishment ก็คือการรับประทานอาหารซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนนั่นเองนะคะ proper ก็แปลว่าเหมาะสมนะคะเพราะนั้นสองส่วนของคนเราก็คือนอกจากออกกำลังกายแล้วเรื่องการรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารซึ่งมีสารปนเปื้อนหรือว่าเป็นโทษต่อร่างกายเนี่ยก็จะทำให้ความแข็งแรงด้านร่างกายของเราเนี่ยลดลงหรือว่าถ้าไม่กินแล้วกินอาหารแล้วไม่ออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นโรคอ้วนหรือโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดตามมาใช่ไหมคะHaving good physical health improve an individual's overall health and reduce ก็คือลดนะนอกจากการที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็ช่วยพัฒนาความแข็งแรงโดยรวมนะหรือว่าความมีสุขภาพดีโดยองค์รวมเนี่ยโดยที่จะโอกาสเจ็บป่วยก็จะน้อยลงนะ reduce the chance of becoming sick นอกจากนี้นะคะ it also helps in faster recovery ก็คือหมายความว่าrecovery คือการฟื้นฟูเหมือนเวลาเราเจ็บป่วยเราก็จะหายเร็วนั่นเองนะคะถ้าเราเป็นคนแข็งแรงนะคะ faster recovery when an individual has been unwell out of physical นอกจากความแข็งแรงด้านร่างกายแล้ว emotional ก็คือด้านอารมณ์หรือจิตใจใช่ไหมคะแล้วก็ social ด้านสังคมหรือว่าการมีมนุษยสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะ intellectualด้านสติปัญญาความคิดนะ spiritual ก็คือด้านจิตวิญญาณนะเช่นการทำสมาธิการฝึกโยคะหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในการที่ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจตนเองมากขึ้นนะแล้วก็ environmental health นะคะก็คือ environmental ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือสิ่งที่รอบๆตัวเรานั่นเองนะคะ physical health is the most visible เขาบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบด้านความแข็งแรงด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาจิตวิญญาณเนี่ยความแข็งแรงด้านร่างกายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายที่สุดซึ่งก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเราก็จะสังเกตคนไหนว่าเขาแข็งแรงก็อาจจะดูจากรูปร่างหรือว่าปฏิกิริยาที่แสดงออกท่าเดินท่ายืนอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกถึงความแข็งแรงของร่างกายได้นะคะก็เป็นสิ่งที่มองเห็นง่ายนะคะส่วนเรื่องจิตใจก็อาจจะมองเห็นยากนิดนึงนะคะในเรื่องพระมหาชนกนะคะนอกจากความเพียรสติปัญญาความแข็งแรงด้านร่างกายเนี่ยซึ่ง3ส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญประกอบกันนะคะอย่างเช่นคำว่า self responsibility ก็คือความรับผิดชอบในตนเองนะคะอย่างคำว่า selfท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำว่า sales ที่ไปประกอบกับคำอื่นหลายๆคำนะ sales ที่แปลว่าตนเองหรือตัวเราเนี่ยนะคะ sales motivation ก็คือเป็นแรงจูงใจในตัวเองก็คือหมายความว่าเป็นแรงจูงใจที่ดีแรงจูงใจที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเป็นที่ภาษาทางธรรมะเรียกว่ามีฉันทะก็คือความต้องการในสิ่งที่ดีนะคะอยากประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีนะคะ self accountability นะ self responsibility self motivation self accountability ก็คือเป็นการตระหนักว่าตัวเองอ่ะมีความรับผิดชอบอะไรนะคะแล้วก็สามารถนับถือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการที่บอกว่าจะเป็นที่ยอมรับนับถือนะคะเหมือนสามารถนับถือตัวเองได้นะคะรู้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีที่จะทำนะคะนอกจากนี้ในเรื่องกำลังกายนะคะเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยก็กับการรับประทานอาหารก็คู่กันไปนะคะก็จะมีการออกกำลังกายง่ายๆนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะไปดูได้ในเว็บไซต์ YouTube นะคะก็จะมีท่าออกกำลังกายเช่นออกกำลังกายโดยใช้ผ้าขาวม้าผืนเดียวนะคะแก้ออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายง่ายๆแล้วก็ประหยัดนะคะหรือว่าถ้าท่านมีเวลาและมีทุนทรัพย์ก็อาจจะไปออกกำลังกายตามสถานที่ออกกำลังกายอย่างเช่นฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะก็คือจะเสียค่าบริการนะคะฟิตเนสที่เป็นสถานที่ออกกำลังกายแต่ว่าเราก็อาจจะออกกำลังกายโดยการประหยัดนะคะง่ายๆการเดินนะคะการ
เดินเร็วๆนะคะหรือว่าการลดการใช้ลิฟต์นะก็ขึ้นบันไดแทนนะคะ Sales accountability is the cornerstone of ethics. It's who you are and what you do when no one is watching. ก็คือคำว่าเมื่อกี้พูดถึงคำว่า sales accountability หรือว่าเป็น sales moderation, sales responsibility เนี่ยมันเป็นจริยธรรมนะคะคำว่า ethics เนี่ยก็เป็นจริยธรรมก็คือรู้ว่าเราเป็นใครนั่นเอง It's who you are and what you do เป็นใครและทำอะไรโดยที่รู้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาจับตามองนะหรือว่าเฝ้ามอง When no one is watching ก็หมายความว่าเทียบง่ายๆก็เหมือนคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าทำอะไรผิดถ้ารู้ว่ามีคนอื่นมองเราอยู่หรือว่ามีกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะปัจจุบันก็จะมีกล้องวงจรปิดที่คอยจับว่าใครทำผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้ sales accountability เนี่ยมันเป็นเหมือนสำนึกในตัวเองว่ารู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำไม่ว่าจะมีใครมองหรือไม่มองก็ตามอย่างเช่นถ้าเทียบกับปัจจุบันง่ายๆอย่างเช่นการขับรถผิดกฎจราจรใช่ไหมคะถ้ามีตำรวจอยู่เนี่ยคนจะไม่ค่อยกล้าขับรถฝ่าไฟแดงหรือว่าผิดกฎจราจรหรือว่าอะไรเพราะเห็นตำรวจแต่ว่าคนที่เขามี sales accountability เนี่ยเขาก็จะรู้โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะมีตำรวจหรือไม่มีตำรวจเขาก็จะไม่ขับรถผิดกฎจราจรไม่ย้อนสอนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไม่กล้าที่จะทิ้งขยะในที่สาธารณะไม่ว่าจะมีจุดนั้นจะเขียนว่าจะโดนปรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจะเป็นนิสัยการไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือว่าการทำตามสิ่งที่ดีโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเขียนบอกไว้หรือว่าต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยยืนเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เรียกว่า sales accountability นะคะ sales accountability is the cornerstone of ethics it's who you are and what you do when no one is watching when you have a well developed sense of sales accountability you are honest with yourselves and are answerable and responsible for what you say or do ก็คือเป็นความซื่อสัตย์นั่นเองนะคะคำว่า honest with yourselves ความซื่อตรงต่อตัวเองแล้วก็ answerable คือตอบคำถามได้ and responsible แล้วก็รับผิดชอบนะคะ responsible for what you say or do ในสิ่งที่เราพูดหรือเราทำก็คือพร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่พูดและทำนั่นเองก็คือหมายความว่าคนที่มี sales accountability เนี่ยเขาต้องไม่พูดพร่อยๆนะคะก็คือคิดก่อนพูดแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะ You have the ability to look beyond the immediate moment to consider the consequence and know if you are willing to pay them you have personal ethics ก็คือหมายความว่ามีความสามารถในการที่จะมองข้ามจากจุดปัจจุบันเนี่ยมองไปในอนาคตพิจารณาต่อเนื่องนะคะ to consider the consequence ผลที่จะตามมาเช่นมองว่าถ้าเราจะทำแบบเนี้ยมองสามารถมองไปว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเนี่ยผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงคือนึกภาพออกว่าถ้าทำแบบนี้ไปจะเกิดผลดี1 2 3 4ตามมาถ้าทำแบบนี้ลงไปปุ๊บจะมีผลร้ายเกิดขึ้นกับตัวเราและคนอื่นตามมาก็คือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองต่อคำพูดของตัวเองนะคะต้องพร้อมที่จะยอมรับนะ willing to pay them you have personal ethics ก็แปลว่าถ้าคนที่มี sales accountability เนี่ยก็มีศีลธรรมประจำใจหรือว่ามีจริยธรรมประจำตัวเองนะคะโดยที่เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาบอกนะคะถ้าเราเทียบก็เทียบได้กับความมีฮิริโอตัปปะนะคะคือความละอายในการที่จะทำชั่วกลัวบาปนะคะถ้าเปรียบเทียบนะคะในพระมหาชนกเนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทรงเป็นผู้เลิศด้วยความเพียรเสมอด้วยพระมหาชนกนะคะก็ตลอดเวลาที่ทรงครองราชนะคะทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมดูได้จากโครงการพระราชดำรินะคะกว่า 4,000 โครงการนะคะที่พระราชทานไว้นะคะการที่พระองค์เนี่ยทรงห่วงใยราษฎรนะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งนะคะแก้ปัญหามลภาวะต่างๆนะคะการจราจรนะคะแล้วก็ได้ประดิษฐ์นะคะทรงเป็นนักประดิษฐ์อย่างเช่นกังขันน้ำชัยพัฒนานะคะ
สิ่งที่พระองค์ทรงคิดค้นนะคะโครงการพระราชดำริต่างๆก็เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโครงการต่างๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องการศึกษานะคะทรงห่วงใยเรื่องการศึกษานะคะอย่างเช่นมูลนิธิพระดาบสนะคะตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษานะคะขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้เรียนต่อเพื่อประกอบสัมมาชีพให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้นะคะอย่างมูลนิธิพระดาบสนะคะที่รับผู้ขาดแคลนคุณทรัพย์ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าเรียนนะคะอย่างเช่นทรงนึกถึงว่าสมัยก่อนเหมือนกับฤาษีอยู่ในป่านะคะหรือเป็นพระดาบสเนี่ยผู้ที่จะไปเป็นศิษย์ฝากตัวไปเรียนหนังสือเนี่ยก็จะต้องไปดูแลรับใช้ผู้เป็นอาจารย์นะคะก็ไม่ได้เสียค่าเล่าเรียนนะคะเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาเพราะว่าทรงห่วงใยเรื่องการศึกษานะคะโรงเรียนราชประชาสมาสัยนะคะตั้งขึ้นเพื่อลูกหลานผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ไม่อาจเข้าเรียนได้ตามปกติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างๆหรือว่าทรงห่วงใยเรื่องสุขภาพฟันของประชาชนนะคะในมูลนิธินะทันตกรรมพระราชทานนะคะหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่นะคะที่ดูแลราษฎรที่อยู่ห่างไกลในชนบทนะคะอย่างเช่นครั้งหนึ่งพระองค์เนี่ยก็ทรงห่วงใยว่าคนที่เป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยก็จะกินอาหารอะไรก็ลำบากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยรู้รสชาติอาหารไม่อร่อยพระองค์ก็ให้มูลนิธินวัตกรรมเนี่ยก็คิดค้นอาหารเพื่อผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากเนี่ยให้ได้กินอาหารได้ง่ายแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายด้วยนะคะก็ทรงห่วงใยนะคะนึกถึงประชาชนเสมอการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ย่อมไม่ใช่การสูญสิ้นเราร่วมกันแสดงความจงรักภักดีโดยทำความดีตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถือและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าก็เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัยนะคะทุกหมู่เหล่าจะทำได้นะคะก็คือตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้วก็ปฏิบัติตามหลักศาสนาไม่ว่าท่านจะเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอิสลามิกชนหรือว่าเป็นคริสตศาสนิกชนนะคะนับถือศาสนาใดๆก็ตามในฐานะที่เป็นคนไทยก็ให้ยึดตามสิ่งที่พระองค์พระราชทานไว้ตามคำที่พระบรมราชโองการพระราชดำรัสนะคะหรือว่าคำพ่อสอนนะคะแล้วก็พระราชกรณียกิจต่างๆโครงการต่างๆสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำเราก็จะทำตามนะคะคำพ่อสอนหรือ Royal Addresses and Speeches จริงๆแล้วในเรื่องนี้ก็มีอยู่หลากหลายนะคะที่พระองค์ท่านทรงสอนนะคะอย่างเน้นเรื่องพระมหาชนกเน้นเรื่องความเพียรแล้วก็สติปัญญาแล้วก็กำลังกายนะคะนั้นคำว่า Royal ก็คือเป็นเกี่ยวกับราชวงศ์นะคะ Royal Addresses and Speeches Speeches ก็คือคำพูดในที่ก็หมายถึงคำพูดที่ดีนะหรือเป็นสุนทรพจน์อะไรเงี้ยในนี้ก็หมายถึงพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆนะคะก็จะมีอยู่หลายเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องความเพียรนะคะก็เป็นหัวใจในเรื่องพระมหาชนกแล้วก็เป็นหัวใจในการทำงานทุกๆอย่างของเรานะคะเรื่องความพอดีแล้วก็ความรู้ตนนะคะความเพียรภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า perseverance หรือคำว่า effort นะคะที่ความเพียรพยายาม trying very hard นะคะก็พยายามมุ่งมั่นนะคะความพอดี moderation ก็คือความพอดีพอประมาณในการบริโภคอาหารใช่ไหมคะการใช้ชีวิตนะคะก็ต้องมีความพอดีถ้าเราไม่พอดีในการกินอาหารก็จะเกิดโรคขึ้นมาหรือว่าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมการใช้ชีวิตการแบ่งเวลาในการทำงานการพักผ่อนการออกกำลังกายก็จะต้องเป็นความพอดีนะคะการจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะคะเมื่อมีเงินเดือนแล้วก็ต้องรู้จักใช้ให้เหมาะสมแบ่งเป็นส่วนต่างๆนะคะก็คือเน้นเรื่องความเพียรความพอดีความรู้ตนก็หมายความว่าเมื่อกี้ที่เราพูดถึง self accountability ก็คือเป็นจริยธรรมของแต่ละบุคคลหรือว่าเป็นสิ่งที่
เหมือนกับเป็นสามัญสำนึกหรือว่าเป็นจิตสำนึกของในการที่เป็นคนดีนะคะ conscious นะคะ self discipline ก็คือการมีระเบียบวินัยในตัวเองนะคะ self discipline ตัวนี้ก็คำว่า discipline ก็คือวินัยนะคะการมีวินัยในตนเองรู้ตนเองนะคะมีระเบียบวินัยนั่นเองนะคะ self responsibility ความรับผิดชอบนะในสิ่งที่พูดในสิ่งที่ทำคำพ่อสอนนะคะในข้อที่4คือคนเราจะต้องรับและจะต้องให้นะคะก็คือหมายความว่าเราต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้นะไม่ใช่ว่าเป็นผู้รับฝ่ายเดียวนะคะข้อต่อมาคืออ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแล้วก็พูดจริงทำจริงก็คือเป็นผู้รับเป็นผู้ให้ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษอย่างเช่นคำกริยาที่ใช้คือคำว่า give and take ก็คือรู้จักให้แล้วก็รู้จักรับนะผู้ให้ก็ย่อมเป็นที่รักKindness ก็คือความอ่อนโยนเมตตากรุณานะคะความอ่อนโยนก็ต่างจากความอ่อนแอนะคะอ่อนแอก็คือไม่สู้ไม่กล้าตัดสินใจหรือว่าไม่กล้าที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนั้นเป็นความอ่อนแอแต่อ่อนโยนนี่ก็คือการแสดงออกซึ่งคำพูดสีหน้ากริยาอาการที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอKindness, gentleness, gentleness เหมือนคำว่าสุภาพบุรุษเราใช้คำว่า gentleman, gentleman, gentleness ก็คือความอ่อนโยนความสุภาพนะพูดจริงทำจริงก็คือ as he says, so he does นะเหมือนสำนวน as he says, so he does พูดจริงทำจริงคนตรงพูดอย่างไรทำอย่างนั้นนะคะภาษาบาลีก็ใช้คำว่ายถาวาทีตถาการีพูดอย่างใดทำอย่างนั้นก็คือพูดแล้วก็ทำตามที่พูดนะคะคำพ่อสอนข้อต่อมาก็คือหนังสือเป็นออมสินก็เป็นการเปรียบเทียบเหมือนว่าคนเราเนี่ยถ้าออมสินไว้เก็บเงินใช่ไหมคะหนังสือก็เป็นแหล่งสะสมความรู้นั่นเองนะคะหนังสือเป็นออมสินความซื่อสัตย์นะคะมีความซื่อสัตย์ในตัวเองในหน้าที่ในสิ่งที่ทำงานนะคะซื่อสัตย์สุจริตนะเป็นของคู่กันแล้วก็การเอาชนะใจตนเองก็คือ self development ก็คือรู้จักพัฒนาตนเองอย่างที่พูดไปก็คือการที่จะมีสติปัญญาก็เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนการอ่านหนังสือการฟังผู้อื่นการลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะก็เป็น self development training oneself นะคะก็คือการอบรมตนเองนะคะ training oneself ความซื่อสัตย์นะคะ honest นะคะ be honesty, integrity ก็คือการมีจริยธรรมมีคุณธรรมนั่นเองนะคะ honesty, integrity self control ก็ได้ก็คือการควบคุมตนเองนะคะคำว่า integrity ก็คือเป็นจริยธรรมนะหรือว่าเป็น self control แล้วก็การเอาชนะใจตนเองก็หมายความว่าปกติคนเราเนี่ยก็จะชอบความสะดวกสบายหรือบางทีเนี่ยก็จะถูกชักจูงไปให้ทำสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายใช่ไหมคะเช่นรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่ว่าเพื่อนชวนหรือว่ารู้สึกอยากจะสนุกเนี้ยนะคะก็ทำไปโดยอาจจะไม่ได้ไตร่ตรองหรือว่าไม่ได้คิดนะก็คือเอาชนะใจตนเองไม่ได้ก็จะต้องทำสิ่งไม่ดีไปนี่ก็คือเป็นคำสอนที่สำคัญก็คือให้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมนั่นเองนะคะ not deviation from rightness non deviation from rightness ก็คือไม่คลาดเคลื่อนนะคะ non deviation ไม่เบี่ยงเบนไม่คลาดเคลื่อนไปจากนะคะ righteousness ก็คือความเที่ยงตรงความถูกต้องนั่นเองนะคะเช่นถ้าง่ายๆในการทำงานใช่ไหมคะการเอาชนะใจตนเองเช่นถ้าท่าน อยู่ในที่ทำงานในทีมงานซึ่งบางครั้งเนี่ยมีการไม่ซื่อสัตย์หรือว่าการรับสินบนการรับใต้โต๊ะหรือว่าการทุจริตต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้นะคะถ้าเป็นร่วมกระบวนการหรือทำผิดไปเนี่ยก็จะเกิดผลเสียตามมาทีหลังถ้าทำไปโดยที่เห็นแก่ความโลภนะเห็นแก่ทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยหรือจะมากก็ตามแต่ก็เทียบไม่ได้กับผลร้ายที่เกิดมาในภายหลังใช่ไหมคะก็จะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและวงตระกูลนะคะนี่ก็เป็นคำพ่อสอนที่สำคัญในเรื่องการเอาชนะใจตนเองข่มใจ
ที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นชั่วร้ายก็ไม่ทำนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทรงใช้หลักทศพิธราชธรรมนะคะตลอดเวลาที่ทรงครองราชนะคะทศพิธราชธรรมก็คือเป็นหลักธรรมของผู้นำหรือของพระราชานะคะมีอยู่10ข้อนะคะทศก็คือ10นะทศพิธราชธรรมนะในภาษาบาลีก็คือทานังสีลังปริจาคังอาชวังมัทวังตะปังอักโกทางอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโรชนังก็คือพูดถึงทานนะคะทานังทานก็คือการให้นะคะคนไทยคุ้นเคยกับคำนี้ดีนะคะคนไทยก็มีน้ำใจชอบให้สิ่งของช่วยเหลือหรือว่าต่างๆนะคะเป็นการให้ทานศีลังก็คือศีลศีลก็คือเปรียบเทียบกับระเบียบวินัยในการควบคุมความประพฤติทางกายทางวาจานะคะบริจาคังก็คือการบริจาคนั่นเองนะในภาษาไทยเราใช้บริจาคก็คือการให้สิ่งของหรือว่าให้ความรู้ก็เป็นการบริจาคนะคะหรือว่าให้ความเมตตาให้อภัยนะคะการเสียสละประโยชน์ตนเพื่อผู้อื่นนะคะก็เป็นการบริจาคนะคะอาชวังอาชวะก็คือความซื่อตรงนะคะซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มัชวังคือความอ่อนโยนอ่อนน้อมนะคะแล้วก็ตะปังก็คือความเพียรนะคะในการทำสิ่งต่างๆนะต้องอาศัยความเพียรอักโกชังก็คือความไม่โกรธนะไม่เป็นคนขี้โมโหโกรธเกรี้ยวนะคะอวิหิงสัญจะก็คือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะไม่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยต้องทุกข์ยากเดือดร้อนนะคะขันตินจะก็คือความอดทนนะคะความอดทนก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญในการที่จะประสบความสำเร็จในการทำสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายอวิโรธนังก็คือความประพฤติในธรรมในภาษาอังกฤษเราใช้พูดถึงทศพิธราชธรรมนะคะคือหน้าที่หรือว่าหลักธรรมของพระราชานะคะ duties of the king royal virtues duties of the king royal virtues ก็คือเป็นหน้าที่ของพระราชาหรือว่าเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองนะคะ royal virtues ก็คือเป็นคุณธรรมที่ผู้ปกครองควรจะมีนะคะก็คือทานการให้นะคะหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า charity นะคะ charity หรือว่า generosity อันนี้ก็เป็นคำนามนะคะ charity คือการบริจาคเพื่อการกุศลอย่างเงี้ยนะคะ generosity ความสละทรัพย์สิ่งของนะคะให้ผู้อื่นนะคะอย่างเช่นทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดตั้งโรงเรียนโรงพยาบาลนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นข้อแรกของทศพิธราชธรรมนะคะHigh moral character, high moral character. Character คือคุณลักษณะ moral คือเกี่ยวกับศีลธรรมนะ high ตัวนี้ก็แปลว่าสูงส่งนะคะ high moral character ก็คือเป็นความประพฤติที่ดีงามก็คือเปรียบเทียบก็คือมีศีลนั่นเองนะคะมีระเบียบวินัยหรืออย่างคนธรรมดาทั่วไปก็คือดูได้จากการที่ถ้าเป็นคนที่คนดีพร้อมก็จะต้องรักษาศีล5นะคะหรือว่าอาจจะรักษาได้ไม่ครบถ้วนก็อาจจะมีขาดไปบ้างแต่อย่างน้อยก็ต้องขั้นต่ำก็คือต้องรักษาศีล5นะคะข้อที่3ก็คือการบริจาคนะคะบริจาคังก็คือคำว่าบริจาคนี่ก็คือ self sacrifice self sacrifice บริจาคเนี่ยเราจะนึกถึงว่าบริจาคเงินบริจาคของใช่ไหมคะที่คนทั่วไปจะบริจาคแต่บริจาคที่มากกว่านั้นในฐานะพระมหากษัตริย์ก็คือการเสียสละความสุขนะเสียสละความสุขสำราญส่วนตัวเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะคะก็เป็น self sacrifice นะคะการทุ่มเทการเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะความซื่อตรงนะคะอาชวังอาชวะความซื่อตรงภาษาอังกฤษก็คือ honesty honesty หรือว่า integrity นะคะความซื่อตรงแล้วก็ความอ่อนโยนนะคะมัทวะหรือมัทวังความอ่อนโยนก็คือ kindness and gentleness kindness and gentleness ก็คือความอ่อนโยนเราก็จะเห็นความอ่อนโยนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จากภาพพระราชกรณียกิจนะคะที่เราดูจากภาพข่าวเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ธุรกันดาร นะก็จะนั่งสักให้ประชาชนเนี่ยเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดนะไม่ถือพระองค์แล้วก็อย่างภาพที่ชินตาก็คือภาพที่ทรงโน้มพระวรกายไปรับดอกบัวจากคุณยายนะที่เราเห็นในภาพนะก็แสดงถึงความ
สุภาพอ่อนโยนของพระองค์ Self control ก็คือการควบคุมตนเองหรือในที่ภาษาบาลีใช้คำว่าตบะหรือตปะเนี่ยนะคะตปังเนี่ยก็คือการข่มใจมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรนะคะหรือพูดถึงความเพียรนะคะ Self control ควบคุมตัวเองนะคะความไม่โกรธนะคะไม่โกรธเกรี้ยวนะคะ non anger ความไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะ non violence ปกติคำว่า violence เป็นคำนามแปลว่าความรุนแรงความโหดร้ายทารุณนะคะพอเราเติมข้างหน้าเติมคำว่า non เข้าไปข้างหน้าในภาษาอังกฤษพอเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะความหมายตรงกันข้ามนะคะอย่างเช่นคำว่า anger แปลว่าโกรธเกรี้ยวนะคะพอ non anger ก็คือไม่โกรธนะ violence ความรุนแรงความเบียดเบียนนะคะพอเติม non violence ก็คือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะความอดทนนะคะขันตินะคะ patience tolerance นะคะเราก็ใช้สองคำนี้ก็ได้คำว่า patience ก็แปลว่าอดทนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายในทศพิธราชธรรมก็คืออวิโรธนะก็คือความประพฤติในธรรมไม่คลาดเคลื่อนไปจากธรรมนะคะก็คือปฏิบัติตามหลักธรรมนั่นเอง non deviation from rightness ก็รายการสนุกกับภาษาในวันนี้ก็นำเสนอในเรื่องพระมหาชนกก็คิดว่าคงจะได้พอสมควรนะคะในเรื่องความเพียรปัญญาแล้วก็กำลังกายที่สมบูรณ์นะคะท่านผู้ชมมีข้อติชมแนะนำนะคะหรือว่าสงสัยติดต่อได้ตามที่อยู่นี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคะคงจะนำคติธรรมในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกไปใช้นะคะถ้ามีเวลาก็ไปหาหนังสือที่เป็นฉบับการ์ตูนมาอ่านหรือว่าไปดูเรื่องใน YouTube นะคะหรือว่าทางทีวีก็จะมีนำมานำเสนอให้ชมอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้นำเรื่องความเพียรเรื่องสติปัญญาแล้วก็กำลังกายที่เข้มแข็งสมบูรณ์เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและดำเนินตามรอยที่พระองค์ท่านได้วางไว้อย่างดีแล้วนะคะทำตามที่พระองค์สอนทำตามที่พระองค์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับรายการสนุกกับภาษาในวันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าเนี่ยก็จะนำเสนอความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษบ้างนะคะในเรื่องต่างๆนะคะเรื่องไวยากรณ์หรือว่าสำนวนที่ใช้นะคะก็ถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาก็ติดต่อตามที่อยู่ที่ขึ้นไว้ให้นะคะสำหรับรายการในวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะดิฉันภาวินีอุ่นวัฒนาอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสวัสดีค่ะ